กาสขณะทรงขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่สาธุชนผู้ร่วมทำบุญตักบาตรในเสาร์นี้โดยตัวกันทุกท่านทุกคนเอามือลงแล้วก็ขอเจริญสุขเจริญพรไปยังพี่น้องกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่กำลังรับฟังทางสัญญาณเสียงเฟซบุ๊กในเช้านี้ด้วยตัวกันทุกท่านทุกคนเมื่อวันก่อนได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณเสียงแต่มีปัญหาขัดข้องทางสัญญาณทางสายอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเป็นการทดสอบสัญญาณเสียงใหม่เมื่อวันก่อนได้พูดถึงเรื่องราวของสังคมไทยได้เห็นความผิดแปลกแตกต่างจากหลักธรรมคำสอนจากวัฒนธรรมเป็นเรื่องธรรมดาเรากำลังบูชาสิ่งที่เรากำลังบูชาสิ่งที่จะได้ผลประโยชน์อย่างรวดเร็วบางครั้งเรานอนนิ่งนิ่งนอนใจอยู่กับสิ่งที่มันเลวร้ายชั่วร้ายโดยที่เราไม่ได้นึกถึงว่าสังคมจะเป็นเช่นไรบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแล้วลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรนี่คือประเด็นที่บอกเราเรื่องราววันก่อนและวันนี้ก็อยากจะมาพูดในเรื่องของพุทธศาสนาที่เราถามกันเข้ามาเยอะว่าถ้าบ้านเราเมืองเราเป็นพุทธศาสนาประจำชาติประจำจังหวัดแล้วก็มีจังหวัดเดียวคือจังหวัดบึงกาฬที่ประกาศตนว่าเป็นจังหวัดที่มีพุทธศาสนาประจำจังหวัดนอกนั้นจังหวัดอื่นก็ไม่ได้ประกาศอาตมาก็มีความเห็นด้วยในหลายแง่มุมในเรื่องของกฎหมายเรื่องของกรอบระบบระเบียบสิทธิอะไรหลายๆอย่างมันก็ดีแต่ในส่วนของหลักของความเป็นจริงชาวพุทธของเราเนี่ยต้องการศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่เราก็ยังถือไสยศาสตร์จนหัวปักหัวปำเรายังไม่เข้าใจคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการตื่นรู้เบิกบานเข้าใจตามความเป็นจริงเรียนรู้ชีวิตตามความเป็นจริงตามธรรมชาติทำหน้าที่โดยทำไม่ขาดตกบกพร่องใครมีหน้าที่อย่างใดทำอย่างนั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความจริงใจรักในหน้าที่ของตัวเองนี่คือธรรมะนี่คือหลักของพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นหลักการผู้นำทางพุทธศาสนาก็ดีก็ยังนำพาพี่น้องญาติโยมเข้าสู่หลักของไสยศาสตร์เวทมนต์กลคาถาดูหมอดูดวงสารพัดที่เกิดขึ้นในสังคมพุทธศาสนาถือผีสางเทวดาฝากชีวิตไว้กับผีกับสางกับเหล่าเทพไทยเทวาเราเทวดาอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารถ้าเราไม่แก้กันตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะเรียกร้องได้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
ศาสนาประจำโลกศาสนาประจำจังหวัดหมู่บ้านยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังหาความสุขสงบไม่ได้เพราะจิตนี้มันยังดิ้นรนค้นคว้ามันยังตะเกือกตะกายที่จะได้มาโดยง่ายโดยไม่ต้องอาศัยหลักของเหตุของผลอาศัยหลักของความเป็นจริงอยากได้มาง่ายๆโดยที่ไม่หวังของการลงทุนลงแรงในการกระทำในการเดินทางถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเอาง่ายๆคำมีสารโบราณคนเฒ่าคนแก่ได้พูดไว้คำหนึ่งบังบ่ได้เติมน้ำบุญสิขาดเขินบุกเที่ยวไปบ่ถึงทางไกลไทยทงสิเบิดสินสินบ่มีพอหน่อยทานบ่มีพอน้อยภาวนาบ่มีท่อก้อยก็ยังโอ้อ่าวหาอาจจะผิดเพี้ยนบ้างแต่คำคนเฒ่าคนแก่อีสานโบราณท่านพูดไว้บังบ่ได้เติมน้ำก็เหมือนว่ากระติกน้ำกระบอกน้ำของเราไม่ได้เติมน้ำเมื่อไม่ได้เติมน้ำเวลาเราจะพึ่งพาอาศัยเวลาเราหิวก็ไม่สามารถที่จะมีน้ำนั้นดับกระหายเราได้บุญเราไม่เคยทำบุญเราไม่เคยสร้างเราไม่เชื่อเรื่องบุญเราไม่เชื่อเหตุแห่งการทำดีว่ามันจะเริ่มต้นดีที่จิตที่ใจแล้วมันจะส่งผลถึงคำพูดความคิดการกระทำเราไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เราก็พยายามที่ไม่ทำบุญมุ่งแสวงหาทางลัดบางครั้งการทำบุญแสวงบุญก็อาจจะเป็นบุญแต่มันอาจจะน้อยอย่างประเพณีที่เคยมีมาในแต่ก่อนบุญที่ขาดศีลบุญที่ขาดธรรมประมาณนี้แล้วการเดินทางของชีวิตตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเอาณปัจจุบันนี้เราไม่เคยสร้างภาวะคุ้มกันทางจิตวัคซีนทางจิตไม่มีแล้วเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเราก็โทษว่าบุญไม่ช่วยอะไรพระพุทธเจ้าไม่ช่วยอะไรภาวนาเรายังไม่เคยทำภาวนาบ่มีทอก๋อยยาสิโอเอาฮะถึงแม้เราจะร้องหาบุญหาศีลหาธรรมในจิตในใจมันไม่มีมันไม่มีความชุ่มเย็นไม่มีความชุ่มฉ่ำไม่มีความเบิกบานทางจิตแล้วเราจะแสวงหาความสุขได้ที่ไหนความสุขมันต้องเริ่มที่จิตความสุขมันไม่ได้เริ่มที่ว่าจะมั่งมีจะเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อัครละเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าเศรษฐีใหม่คำว่าเศรษฐีมาจากคำว่าเศรษฐาหมายถึงว่าผู้ประเสริฐคนที่มีมากๆเขายังไม่ได้เรียกว่าเศรษฐีคนไทยเราใช้คำที่ผิดใช้คำที่ผิดเยอะได้หลายคำอย่างเช่นนี้แหละคำว่าเศรษฐีนี่แหละ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาเพราะความสุขเดี๋ยวนี้คนมีเงินทรัพย์สินมากมายเป็นบ้าเป็นประสาทถ้าบอกภาษาบ้านเฮาว่าป่วงก็ไหลอยู่นั่นนะเพราะว่าไม่มีสติไม่มีความเย็นที่จิตที่ใจไม่มีการภาวนาศีลไม่มีโอกาสได้รักษาทานไม่มีโอกาสได้กระทำภาวนายิ่งแล้วไม่มีโอกาสได้กระทำสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าขอแค่มีเวลานั่นคือความสุขของเขาก็แทบจะไม่มีเวลาในชีวิตบางครั้งเราจะไปมองข้ามอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆในการดำเนินชีวิตหลวงปู่ชาได้พูดไว้คำหนึ่งชัดเจนมากแม้แต่ตั้งแต่ความคิดเราระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทำ
จงระวังการกระทำจะกลายเป็นอุปนิสัยและระวังอุปนิสัยมันจะกลายเป็นสันดานขออภัยนะไม่ใช่คำหยาบนะคือมันสืบต่อต่อเนื่องอุปนิสัยมาจะส่งผลหนุนข้ามภพข้ามชาติและสุดท้ายการกระทำจะเป็นอุปนิสัยสันดานอะไรก็ดีมันจะเป็นเครื่องกำหนดสตาร์ชีวิตของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นให้ระวังการคิดในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเริ่มต้นจากสิ่งเหล่านี้คือมีสตินั่นแหละคือการพัฒนาชีวิตการพัฒนาจิตการภาวนาถ้าเรามีการเจริญสติภาวนาควบคุมอยู่เช่นนี้ไปเรื่อยๆทุกวันนั้นเรามีการภาวนาพอภาวะของจิตของชีวิตที่ไปเกิดผัสสะในอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามมันก็จะเย็นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือเสบียงของจิตวัคซีนของจิตนั่นคือหลักการทางพุทธศาสนาคือเริ่มต้นที่จิตที่ใจฉะนั้นแล้วบุคคลผู้ที่หวังจะได้ประโยชน์ได้อะไรเร็วๆส่วนมากมันมีแต่ทำลายขาดสติเรามุ่งหวังเราโฟกัสไปที่ขอให้เราได้บุคคลอื่นจะเป็นยังไงก็ตามนะฉะนั้นแล้วเราคำว่าเรียกร้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำวัดประจำจังหวัดอาตมาก็มองว่าดีแต่เราเริ่มปรับที่ตัวเราก่อนไหมจะดีกว่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยั่งยืนถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำโลกแล้วคำเหล่านี้มันก็เสื่อมสิ้นไปสูญไปเพราะแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เบื้องต้นพระเจ้าตากท่านก็มอบพุทธศาสนาไว้ศาสนาประจำชาติไทยอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกอย่างกู้ชาติและศาสนาถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแต่ศาสนาสมณะโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมลอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราอยู่คู่พระศาสนาเห็นไหมพูดมาถึงคำนี้แล้วมันรู้สึกว่าท่านฝากแผ่นดินนี้เป็นไว้กับพุทธศาสนาแต่ผู้ที่จะรักษาดำรงสืบต่อหลักของพุทธศาสนาเราเผยแผ่เราดำรงสืบต่อด้วยหลักธรรมคำสอนหรือไม่เราลองพิจารณาดีๆถ้าได้มันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้เราจะมองไกลเกินไปมองเข้ามาที่ตัวของเราเรายังออกนอกแนวทางพุทธศาสนาอยู่หรือไม่เรายังแสวงบุญที่ถูกวิธีอยู่หรือไม่ถ้าเรายังไม่แสวงบุญไม่เจริญสติภาวนารักษาศีลเราจะเป็นมุ่งหวังหาความสุขเลยไอ้ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากสิ่งที่มันชั่วร้ายเลวร้ายนะมันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วท่านได้มาท่านก็ไม่มีความสุขอีกด้วยนั่นฉะนั้นแล้วรวบยอดตั้งแต่วันก่อนแล้วก็วันนี้สองเรื่องราวจากนิทานที่เล่าให้ฟังนั่นนะเทวดาไปชวนหนอนเพื่อนที่อยู่ในส้วมเคยภาวนาปฏิบัติธรรมร่วมกันชวนหนอนขึ้นมาอยู่ด้วยสงสารเพื่อนนอนอยู่ในถังส้วมชวนเพื่อนก็เลยถามเทวดาเพื่อนเทวดาว่าบนสวรรค์นั้นมีอะไรโอ้มีปราสาทราชวังมีสวนดอกไม้อันสวยงามเวลาจะกินก็ต้องเนรมิตนิมิตเอานึกเอาพูดมาถึงตรงนี้หนอนเนี่ยร้องไห้สงสารเพื่อนเทวดาโอ้กูรีโตนมึงดิมึงสิกินมึงยังได้ขึ้นเอาอยู่ของเฮาเนี่ยบัดสิกินเนี่ยบ่อยากเนี่ยมื้อเช้ามันตกลงมาเลยเปะเปะเปะลงมานอนเฝ้าเกี่ยกิ่งอยู่นะมื้อนี้นี่คือความเข้าใจผิดของสังคมไทยความเข้าใจผิดที่ว่าฉันมีอยู่มีกินมีได้มันจะถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงก็ตามฉันกระทำได้ฉันได้ยศได้ศักดิ์ได้ลาภได้อะไรก็แล้วแ
มันจะถูกวิธีไม่ถูกวิธีมันจะเป็นทางลัดมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ฉันได้แล้วทางแห่งความสุขเราก็พึ่งหวังอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเวทมนต์กลคาถาไสยศาสตร์เวทมนต์แล้วก็หวังเพียงแค่นี้ทุกวันนี้เรามองไกลๆเรายังไปถึงแต่เราไม่เดินอยากจะมีสิ่งที่ช่วยถ้ามีอะไรมันช่วยได้นี่ประเทศไทยคงไม่สับสนวุ่นวายสับสนวุ่นวายถึงขนาดนี้เราเรียกร้องประชาธิปไตยกันมานะแวะอีกนิดหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะเดี๋ยวนี้มีข่าวคราวเรียกร้องประชาธิปไตยกันตั้งแต่ปี2475วันที่24คณะราษฎรยึดอำนาจ24มิถุนา2475ยึดอำนาจแล้วก่อนเปลี่ยนระบบเป็นประชาธิปไตยวันที่28มีพระราชบัญญัติ28มิถุนามีรัฐธรรมนูญขึ้นฉบับแรกยกให้ประชาชนเป็นใหญ่เสียงของประชาชนเป็นใหญ่ประชาคือประชาชนที่ประไตคือความเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่ก็ปกป้องดูแลกันมาแล้วก็มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะ14ครั้งในประเทศไทยถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยแต่มันก็เป็นมาอย่างนี้แล้วประชาชนก็ไม่มีใดอำนาจประชาธิปไตยอะไรก็เป็นในลักษณะเสียงมากลากไปจะเป็นประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่จะยิ่งใหญ่แต่ถ้าขาดคำว่าธรรมมาธิปไตยถ้าไม่มีธรรมเป็นใหญ่ทุกสังคมมันอยู่ไม่รอดบางสังคมเขาจะปกครองด้วยยังไงก็แล้วแต่ขอแค่มีธรรมตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านมีประชาชีพบ้านเมืองเขาก็ปกครองกันด้วยศีลด้วยธรรมมีความสงบร่มเย็นปกครองกันด้วยกษัตริย์ปกครองอะไรก็แล้วแต่ด้วยทหารด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าขอมีธรรมบ้านเมืองนั้นมีความสุขธรรมาธิปไตยนะบางครั้งในสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเรียกร้องเราลองมองเข้ามาในสังคมเล็กๆในครอบครัวของเราเนี่ยแหละเอออันนี้เราให้ฟังแวะไปอีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงโยมถามกันเข้ามาแล้วก็พูดคุยบางครั้งอาตมาไม่ได้รับโทรศัพท์บางทีก็ให้โยมฝากข้อความไว้ใครจะฝากถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพระเรื่องของพระคือปัจจัยแล้วก็มีกลุ่มคนได้กล่าวโจมตีพระสงฆ์องค์พระเจ้าบางครั้งบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์สารพัด ที่จะต้องตอบคำถามของโยมแล้วก็เป็นปัญหาที่มีกลุ่มคนได้อ้างขึ้นเปรียบเทียบขึ้นในหลักของธรรมวินัยพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านก็ได้ตรัสกับสาวกกับอานนท์กับพระภิกษุที่อยู่นั้นว่าถ้าล่วงการผ่านไปหลังจากเราปรินิพพานถ้าจะเพิกถอนธรรมวินัยอันเล็กน้อยก็ให้ถอนเสียการจับต้องวัตถุปัจจัยเป็นนิสสกิยปาจิตติเป็นของกลางๆเป็นประมาณกลางๆสละแล้วก็แสดงอาบัติแล้วก็หมดไปแต่อาตมามองว่าจะมีไหมพระแต่ก่อนมันเคยคิดนะจะมีไหมพระที่ไม่ยึดถือในปัจจัยทรัพย์สินเงินทองแต่พอได้ไปศึกษาเล่าเรียนกับครูบาอาจารย์มีท่านให้เหตุผลว่าท่านไม่ได้จับต้องท่านไม่ได้ยึดถือท่านไม่ได้แตะท่านไม่ยินดีแต่เวลาใช้เหตุจำเป็นท่านใช้โดยผ่านไวยาวัจกรผู้จัดการแทนผู้ยึดถือแทนท่านอธิบายเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนผู้หญิงนั่นเองเราไม่ได้จับต้องแต่เราก็ใช้คล้ายๆกับเงินท่านอธิบายไว้ชัดเจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นปราชญ์ท่านเปรียบเทียบให้ดู
และยุคสังคมปัจจุบันตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นอย่างช่วงนี้ก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดการอาพาธในอีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าไปหาหมอตั้งแต่นั่งรถไปมันก็จับจ่ายใช้สอยให้เราแยกประเด็นที่ว่าหนึ่งมันก็มีหลายลักษณะหนึ่งที่จับต้องยึดถือนั่นเพื่อผลประโยชน์มุ่งหาลาภแสวงหาลาภสักการะได้มาบางครั้งหนึ่งผู้ที่ท่านมีก็หลายร้อยล้านก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันอันนี้นี่คือก็ไม่น่ายินดีก็ไม่น่าที่จะความคิดเห็นอย่างนี้ไม่คือมันไม่เข้าหลักการนะเนี่ยแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านใช้ยึดถือแต่ถ้ามองว่าจับแต่ต้องเราจะไปรู้ว่ายินดีในทรัพย์สินปัจจัยเงินทองนั้นหรือไม่นี่มันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าเป็นจิตของท่านแต่ท่านแต่ยึดถือบางครั้งจิตท่านอาจจะสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นก็ได้แต่เราก็ไม่รู้และท่านก็ใช้ท่านก็ทำอะไรไปแต่กลุ่มเหล่านี้ท่านจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เงินก็เหมือนกับดาบสองคมเหมือนกับดาบสองคมเหมือนกับมีปืนกับบอกนึงนั่นเอาไว้ยิงโจรมันก็จะได้ประโยชน์แต่เอาไว้บางครั้งเอาไว้ฆ่าตัวตายก็มีเอาไว้ยิงบุคคลผู้ใกล้ชิดก็มีนี่คือจะเล่าเรื่องราวแต่จะไม่บอกประเด็นว่าดีหรือไม่ดีแต่หลักตามหลักธรรมวินัยครูบาอาจารย์ท่านก็พาทำท่านก็พาทำคือไม่ยึดไม่อะไรคือให้วายาวัจกรแต่บางครั้งด้วยสังคมปัจจุบันพระสงฆ์องค์พระเจ้าพระเล็กพระน้อยพระหนุ่มสามเณรน้อยบางทีเดินทางก็น่าเห็นใจถ้าเราจะไปเดินแบบสมัยก่อนมันก็ดูยังไงยังไงอยู่ขึ้นรถไปลงรถแล้วเอาโยมรับพรยะทาวริวาหามก็โอ้ยเขาก็บริวาผักแล้วอย่างเขาถีบพอดผักคนเขาก็ไม่ได้รับพรเลยอันนี้ลองพิจารณาดีลองพิจารณาถ้าเป็นประโยชน์เกิดคุณค่าแต่ก่อนอาตมาเกิดความรู้สึกแอนตี้นะในสิ่งเหล่านี้ในการจับต้องในการอะไรก็มันไปเห็นภาพที่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่แต่เรามองอีกมุมหนึ่ง เรามองไปยืนในจุดตรงข้ามหนึ่งถ้าจะพูดไปอีกมุมหนึ่งไอ้คนที่ว่าก็ไม่เคยมาปวารณานะคนที่บอกว่าโอ้ยพระจับเงินทีหลายขึ้นแถวไม่ใช่พระผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยร้ายแรงผิดวินัยร้ายแรงนั่นนี่ตมาขยายให้ดูภาพรวมนะผิดวินัยบักคักแล้วก็ไม่เห็นโยมคนที่พูดนะกลุ่มคนที่พูดจับจ้วงพระสงฆ์ว่าเลวร้ายทั้งหมดนั่นก็ไม่เห็นว่าปวารณาตนพระทั้งประเทศเลยโอ้เก่ากับผมดีฉันขอปวารณาฉันคือผู้เคร่งในธรรมในวินัยขอปวารณาพระคุณเจ้าทั่วสังฆมณฑลทั่วประเทศถ้ามีเหตุปัจจัยที่สมควรอาพาธเข้าโรงพยาบาลเดินทางดูแลรักษาบิดามารดาฉันขอปวารณาโอ้จะสาธุคุณจะการหลักธรรมคำสอนหลักธรรมวินัยพระไตรปิฎกจะกล่าวเสียงอ่านของท่านอันนี้พูดเผื่อเราพระภิกษุสามเณรน้อยผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธไปโรงพยาบาลทีหนึ่งก็หมดไม่ใช่น้อยบางทีก็หมดเยอะถ้าไปตามขบวนการบางทีมันก็ไม่ทันการไม่ทันเวลาโรคภัยกำเริบบางโรคมันก็ต้องรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอันนี้ฝากเล่าเรื่องราวให้ฟังถ้าไม่จำเป็นอาตมาก็ไม่ค่อยไปยุ่งไปวุ่นวายก็ให้ไวยาวัจกรให้ญาติโยมโดยส่วนมากเขามาทำบุญเขาก็เอามารวมกันไว้แล้วก็เข้าสงฆ์แล้วก็ให้โยมจัดการในส่วนนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังแต่ที่อธิบายมาเยอะๆนี่เพื่ออยากให้เห็นภาพรวมบางครั้งเราต้องส
แสดงความเห็นอกเห็นใจแต่ถ้าใช้แล้วเกิดความโลภเกิดมองเห็นประโยชน์มองผลประโยชน์ส่วนตนอะไรเยอะแยะมากมายใช้วิธีผิดวัตถุประสงค์ผิดวิธีอย่างนั้นก็ไม่น่ายกย่องสรรเสริญอย่างนั้นก็ไม่น่าให้อภัยแต่ถ้าใช้แล้วรู้จักคุณค่าในบางโอกาสหรือว่าใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อพุทธศาสนาก็เป็นได้แต่การที่จะไปยกเลิกทำวินัยด้วยสงฆ์ด้วยอะไรมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะการสังคายนาเกิดขึ้นก็ไม่ได้การมีการยกเลิกเพิกถอนในธรรมวินัยบทนี้ก็ยังยึดถือกันมาแต่กลุ่มคนที่กำลังจาบจ้วงคนที่กำลังดูถูกดูหมิ่นดูแคลนเราพระภิกษุขอได้โปรดเมตตาท่านบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็สึกเขาใช้คำนี้บางครั้งก็ว่าถ้าทำไม่ได้ก็สึกและสิ่งที่ท่านทำเป็นประโยชน์มันก็เยอะแยะมากมายเราจะไปมองมุมเดียวตัดสินมันยังไม่ถึงขั้นปาราชิกอันนี้ก็น่าเห็นอกเห็นใจถ้าจะให้ดีขอให้ท่านได้โปรดเมตตาปวารณาตนอุปธรรมปถากรักษาพระคุณเจ้าแม่จีแม่ขาวบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติคือท่านเป็นผู้เคร่งในศาสนาหลักธรรมที่ไหนแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดจะมีอยู่อย่างหนึ่งจะมีอยู่วิธีหนึ่งจะได้พระที่ดีจีที่ดีก็คือให้ท่านมาบวชเองน่าจะดีที่สุดเด้ออันนี้ฝากไปกับผู้ที่ดูหมิ่นดูแคลนบางครั้งก็น่าเห็นอกเห็นใจเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาตมาเข้าโรงพยาบาลแต่โดยส่วนมากโยมนะเป็นผู้จัดการก็ไม่ได้จับได้ถือแต่บุคคลพระคุณเจ้าที่ท่านไม่ได้มีญาติโยมคอยดูแลอุปถัมภ์ปทาก็น่าเห็นใจจะให้ท่านทำยังไงท่านไม่มีในลากโยมไปด้วยหรือยังไงเวลามีเหตุปัจจัยธุระบางครั้งท่านชายเสียท่านก็สลักแล้วก็แสดงอาบัติอาจจะผิดเลขผิดน้อยเราอย่าเอาประเด็นเหล่านี้มาจาบจ้วงมาทำลายให้ภาพที่เกิดความงดงามเหมือนเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายบางครั้งในความรู้สึกของบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังเขาก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดว่ามันร้ายแรงบางครั้งกิจเล็กๆน้อยๆท่านไปทำประโยชน์ก็บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์หรืออันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังด้วยอย่าไปดูหมิ่นดูถูกดูแคลนแล้วก็ขอฝากพรุ่งนี้สำหรับพี่น้องที่จะมาร่วมทำบุญในงานบุญอุปสมบทพระงานบวชอันนี้ไม่ได้เป็นงานแล้วก็เป็นปกติฟังเทศน์ฟังธรรมขอคำมาบิดามารดาปลงผมหนักแล้วก็ใส่ชุดขาวเดินเงียบๆเลยจะสวดมนต์นิติปิโสรอบโบสถ์ก็มีพี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านขอเข้ามาเป็นเจ้าภาพในส่วนนี้ไม่มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดที่จะไปเผยแผ่เลี่ยไรหรือยังไงกับพี่กับน้องอยากให้มาร่วมบุญกันแต่ถ้าท่านร่วมบุญเข้ามามีโยมที่เจตนาอยากจะร่วมบุญเข้ามาจะทำชลบุรีก็มีทางโยมสมยศโยมบรรัญญาบัญญัติก็แจ้งเข้ามาแต่โทรเข้ามาแต่มาไม่ได้รับสายช่องนี้เก็บตัวปิดโทรศัพท์ปิดเสียงไว้บางทีก็นั่งเขียนแบบตอนนี้กำลังเขียนแบบวาดผังถ้ามีบุญวาสนาบารมีอาจจะได้สร้างอาคารเรียนหลังจากออกพรรษาถ้าบุญมาวาสนามีถ้าตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังแล้วก็เก็บตัวเงียบใช้สมาธิในการเขียนออกแบบตามภาษาไม่ได้จบ อะไรมาจบสถาปนิกนั่งนึกเอาวิศวกะกะเอาเหล็กอิฐหินปูนทรายก็กำลังนั่งคำนวณได้กระดานแผ่นใหญ่ๆแล้วก็นั่งขีดเขียนอยู่เงียบตามแบบตามทรงตามเหตุตามปัจจัยแล้วกำลังเงียบๆถ้าติดต่อไม่ได้หรือโยมทางอุบลที่โทรมาไม่ได้รับก็ต้องขออภัยด้วยเป็นฝากข้อความไว้ใจดีพิมพ์แล้วก็ฝากข้อความไว้เพราะโทรศัพท์ไม่ค่อยได้เปิดเสียงจะมีเสียงอย่างเดียวคือเสียงนาฬิกาปลุกนอกนั้นก็ไม่มีเสียงแล้วก็ขอฝากในส่วนนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะประมาณช่วงเช้าเราก็จะทำบุญตักบาตรกันปกติในช่วงบ่ายเราก็จะมีการปลงผมหนัก
ปลงผมหนักแล้วก็โกนผมขอคำมาลาโทษแล้วก็ญาติโยมพี่น้องแล้วก็จะมีบวชแม่ชีแม่นุ่งตั้งใจว่าจะบวชเข้าพรรษาก็จะมีพิธีในร่วมถ้าใครยังจะมาบวชก็มามืออื่นบวชสี่บวชสี่ให้มันเขียนให้ลูกให้หลานหรือเงินเดือนบ่ได้เขาเงินเดือนเบิดเงินเดือนผู้เฒ่าก็มาบวชมาบวชน้ำเพลินเขาพรรษากุฏิก็ยังพ่อมีว่างเด้อแม่จีแม่ขาวใครจะมาร่วมหรือในช่วงเข้าพรรษาใครจะมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยก็ได้อยู่เงียบๆหรือท่านจะมาเก็บตัวเข้ากรรมฐานแคปซูลเป็นสิ่งที่ดีอยู่แบบเงียบๆเด้ออันนี้ฝากไปสำหรับท่านที่ร่วมบุญก็ขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจที่จะมาร่วมในวันพรุ่งนี้จะมาตอนเช้าก็ดีหลังจากฉันพัตตาหารเสร็จกินข้าวกินปลาเสร็จเราก็จะได้เตรียมผ่านพุ่มดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราทำการบวชเสร็จเราก็จะได้ขอคารวะสามีจิกรรมในช่วงเข้าพรรษาเพราะว่าการเดินทางมันค่อนข้างที่จะยากลำบากแม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้าญาติโยมเยอะจะเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละทีก็ต้องเหตุปัจจัยก็คือยานพาหนะแต่ถ้าพรุ่งนี้มันพร้อมมีรถพร้อมรถไหลเราก็จะได้ทำคารวะสามีจิกรรมจัดผ่านดอกไม้ให้นาคในคารวะหลวงพ่ออุปัชฌาย์ด้วยแล้วก็ให้ทางคณะเราได้ทำคารวะสามีจิกรรมด้วยหลังจากนั้นไปเราก็จะเข้าสู่พิธีก็บวชก็น่าจะประมาณบ่ายเดินทางบ่ายสามโมงสี่โมงนะก็ฝากข่าวเรื่องราวไว้กับเสียงสัญญาณเสียงที่ถ่ายทอดในเช้านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุถ้าท่านมีปัญหาสิ่งใดที่สอบถามเรื่องให้ตอบปัญหาให้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเพราะว่าบางครั้งมันเป็นสิ่งล่อแหลมถ้าอธิบายขยายไปหมดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่บอกให้ว่าขอให้เราท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระไตรปิฎกเด้ออ่านดูแล้วก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะมาเล่าเรื่องราวหลายๆอย่างในคำถามที่โยมนั่นแหละถามเข้ามานะก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้ถึงซึ่งความสุขกล่าวคือมรรคผลพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญรับพรเด้อรับพรทางไกลก็รับพรโยมทำบุญถวายผ่านทางออนไลน์ทางอะไรเราก็ให้พรทางผ่านออนไลน์นี่แหละเนาะท่านสมัยน้ำเขาฮะพนมมือรับพรผู้ใหญ่ทางไกลกับพนมมือรับพรคือกันอยู่เย็นเป็นสุขมันเย็นเยือนยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะหลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะละโสยทามณิโชติละโสยทาสัพพีติโยวิวัชันตุสัมปะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจาตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปารังภวตุสาปมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนาสัทธาโสติภวันตุเตภาวันตุสาปมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนาสัทธาโสติภวันตุเต